หมายประกันสังคมคือพรบประกันสังคมเป็นจุดยืนแล้วก็เป็นปัญหาที่มักเพื่อไทยพบแล้ววันนี้ก็รับพูดในสภาและยืนยันเป็นเจตนาวันนี้มาถึงขั้นที่เรายกร่างแล้วเช่นกันแต่การยกร่างพรบฉบับนี้ก็จะละเอียดอ่อนนิดนึงก็คือจะขอฟังความเห็นจากผู้ประกันตนทั้งหมดซึ่งก็จะจัดสัมมนาใหญ่ในสัปดาห์หน้าการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็จะเอาร่างของเราเป็นตุ๊กตาแล้วก็จะเชิญผู้ประกันตนประกันตนทั่วประเทศนะครับก็เปิดโอเพ่นให้มาแสดงความเห็นว่าอยากให้แก้ตรงไหนแล้วก็ข้อใดที่เรายกร่างไปแล้วเนี่ยให้ปรับเพิ่มเสริมแต่งเพราะนั้นกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็เชื่อว่าเมื่อได้รับฟังความเห็นระยะหนึ่งแล้วเนี่ยไม่นานเช่นกันผมว่าภายในไม่น่าจะเกินต้นเดือนกรกฎาคมเราก็จะสามารถยื่นได้เหมือนกันสำหรับพรบประกันสังคมก็เลยคือดูการเชิญชวนผู้ประกันตนทั้งหลายนะครับสัปดาห์หน้าท่านก็มาร่วมเสวนามาร่วมสัมมนาได้เราอยากฟังความเห็นจากท่านว่าจะให้ปรับแก้ตรงไหนที่พักนะครับจะจัดที่พักนะแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งเรียนตอนนี้ก็คือพรบถ่ายโอน63ที่จะเข้าวันพรุ่งนี้ไอ้วันพุธนี้พฤหัสนี้ก็จะเป็นวาระ2วาระ3ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ติดตามการอภิปรายเพราะว่าในการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการก็ยังพบเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่าบางส่วนที่ควรตัดไม่ตัดบางส่วนที่ไม่ควรตัดไปตัดเข้าแล้วก็ยังตัดช้าอีกเพราะนั้นหลายประเด็นที่การอภิปรายเที่ยวนี้ก็คงจะได้ฝ่ายค้านก็จะทำหน้าที่เต็มที่อันนั้นในส่วนของงบ63ทีนี้งบ64ก็จะไล่เข้ามาติดคือในสัปดาห์หน้าประมาณ24วันที่24-25งบ64ก็จะเข้าปัญหาตอนนี้คืออะไรนะครับรัฐบาลยังไม่ยอมส่งเล่มนี้มาให้ฝ่ายค้านเตรียมตัวแล้วเต็มที่นะครับวันนี้กำลังเตรียมตัวที่จะอภิปรายแต่ก็เหมือนกับปิดตาเดินเพราะว่ามันไม่มีเรื่องนี้เพราะนั้นก็ขอฝากไปถึงรัฐบาลว่าให้มันมีคุณภาพแล้วก็ พิจารณาพรบ.อย่างได้ประโยชน์กับประชาชนจริงๆรีบส่งเล่มถ้าไม่ส่งเล่มแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เราไม่อยากเห็นการส่งเล่มก่อนการเปิดอภิปรายวันสองวันซึ่งในอดีตที่ผ่านมาใช้อย่างนั้นรัฐบาลใช้อย่างนั้นครั้งนี้ขอเถอะทำไมต้องขอครับเพราะว่าการพิจารณางบ64เที่ยวนี้จะลำบากมากมันจะโยงกันไปหมดระหว่างงบ63เพิ่งยังไม่ออกแล้วก็งบถ่ายโอนอีกแล้วเงินกู้อีกแล้วก็จะเป็นงบ64อีกเงินไม่รู้กี่ก้อนกี่กองมันจะวนสับสนกันเนี่ยถ้ามีการจับระบบหรือมีการจับแผนงานไม่ดีมันจะปนเปกันมากเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันก็พิจารณางบโยงใยกันหลายกองอย่างนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องรีบส่งเล่มให้ทันในสัปดาห์นี้หวังว่าจะได้นะครับเพราะว่าพรรคเราจะสัมมนาผู้สมัครเนี่ยผู้อภิปรายเนี่ยเขาจะเริ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็ติวกันแล้วในสัปดาห์นี้แต่ว่าไม่มีรูปเล่มอันนี้คือปัญหาดังนั้นก็เลยขออนุญาตฝากสื่อมวลชนไปถึงรัฐบาลครับ